มันจะมีพันไม้อยู่อีกเซตหนึ่งที่แบบมหาทนที่อาจจะอยู่ไปได้ตลอดกาลอยู่ไปได้ตลอดกาลตลอดกาลต้นนั้นก็คือถูกและดีอาจจะปลูกอะไรกันยกตัวอย่างแรกเลยคือทนมหาทนปูด่างเป็นต้นไม้ที่มีทุกบ้านมีทุกห้องน้ำชายเอาเงี้ยครับไปมหาลัยก็ได้นะลองเข้าห้องน้ำชายดูครับเดี๋ยวนะคะเราจะมีโอกาสได้เข้าห้องน้ำชายกันทำไมคะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกโตกันแล้วแต่ภูด่างเนี่ยมีความเจ๋งนะนอกจากทนมหาทนแล้วเนี่ยมันยังมีความพิเศษอีกอย่างนึงปกติอ่ะเราจะคุ้นเคยกับภูด่างที่มันเป็นใบแบบประมาณอย่างนี้เห็นป่ะเป็นเลื้อยๆเป็นใบๆๆๆอย่างเงี้ยนะครับอาจจะแค่ใส่แก้วน้ำเฉยๆอ่ะแล้วมีน้ำอย่างเดียวมันก็อยู่ได้แล้วอ่ะที่ทำงานพี่ยักษ์เขียวเนี่ยมหาลัยชื่อดังย่านสามย่านเนี่ยมีภูด่างอยู่ใส่น้ำไว้เฉยๆในขวดโหลครับวางไว้ในห้องพักพนักงานเราเนี่ยปัจจุบันขึ้นเป็นป่าใช่มันอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าอยู่มา10ปีไม่ทำอะไรเลยเติมน้ำอย่างเดียวโอ้สุดยอดอ่ะไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยดูแลไม่เคยอะไรเลยเนี่ยมันอยู่อย่างนั้นน่ะมาแบบเป็น10ปีแล้วแต่โทษทีนะใบมันจะเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนล่าสุดเหลือใบแค่นี้เองอ่ะเพราะว่าอะไรคะใบถึงเล็กลงคือสารอาหารมันก็น้อยลงไปด้วยไงครับต้นไม้มันแช่น้ำอย่างเดียวอยู่ได้นี่ก็ทนอยู่กับปะสอดแล้วเปรียบเทียบทนแบบปะสอดเลยนะคะปกติเราจะเห็นแบบนี้แล้วก็จะเอามาใส่ขวดโหลใส่อะไรเงี้ยนะครับคือถ้าปลูกแล้วให้มันเลื้อยห้อยลงมันก็จะเป็นสายๆอย่างเงี้ยอันนี้เราคุ้นเคยกันแต่ให้ดูรูปนี้รูปใบของมันนี่เห็นว่าจริงแล้วภูด่างเนี่ยมันมีขนาดใบที่หลากหลายมากมีตั้งแต่แบบใบเล็กไล่ไปจนใบใหญ่คือภูด่างเนี่ยสามารถใบใหญ่ๆได้อะไรที่ทำให้มันใบใหญ่คะเมื่อกี้เรารู้แล้วเนาะว่าใบเล็กเพราะว่าเราไม่ได้เติมสารอาหารอะไรให้เนาะสารอาหารแล้วทำไมเราทำยังไงมันถึงใบใหญ่โอ้โหว่าน่าจะใหญ่กว่ามือเราอีกนะพี่เขียวเคยเจอแบบใบอย่างนี้เลย Oh my god นี่ภูด่างโอ้โหใหญ่มากอันนี้คือภูด่างจริงๆเหรอคะไม่ใช่พันธุ์อื่นแน่นะมันคือภูด่างจากใบเล็กหรือว่ามันเป็นพันธุ์หรือมันใหญ่ดูเห็นไหมยังมีใบเล็กอยู่ตรงนี้เห็นป่ะเขาเรียกว่าภูด่างมันมี2สเตจใบเล็กที่เล็กลงเล็กลงนั้นมันขาดสารอาหารแต่ว่าจริงๆแล้วใบเล็กใบใหญ่นี่เป็นสเตจการเจริญเติบโตตามปกติของมันภูด่างนี่มันเป็นไม้เลื้อยนะแล้วมันเลื้อยได้หลายแบบมากมันเลื้อยไปตามคลุมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะใบเล็กๆของมันอยู่หรือว่าห้อยลงเนี่ยใบมันจะเล็กถ้าห้อยลงแล้วใบใหญ่ต้นมันจะขาดเข้าใจปะมันจะหนักแล้วมันจะขาดต้นไม้มันก็ฉลาดถึงแม้มันจะไม่มีสมองมันก็ยังเป็นสเตจที่มันแบบหาความมั่นคงให้ชีวิตอยู่ถ้ามันเลื้อยไปแล้วแบบไปเจอต้นไม้ใหญ่หรือไปเจอหลักเจออะไรที่มันแบบมันสามารถที่จะขึ้นไปได้มันจะเกาะเลยมันไม่ใช่ไม้เลื้อยแบบตำลึงที่มันจะพันขึ้นไปนะรากมันเนี่ยเกาะปักเข้าไปเลยนะติดกับต้นไม้ไปเลยเนาะไม่ได้เกาะไปเลยแต่ไม่ใช่กาฝากนะมันไม่ได้แย่งน้ำเลี้ยงให้กับต้นไม้ใหญ่นานแค่เกาะเพื่อแบบหาความมั่นคงให้ชีวิตมันเฉยๆแล้วเมื่อไหร่ที่มีความมั่นคงใบมันใหญ่เลยอันนี้เป็นสเตจที่2นะครับพอใบใหญ่เสร็จก็ออกดอกออกผลสืบลูกสืบหลานต่อไปพันต้นหมากขึ้นไปอะหมากต้นเล็กๆนิดเดียวอะครับพันขึ้นไปเกาะขึ้นไปฟูขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่าไอ้ก้านหนาๆข้างๆต้นนี่คือของภูด่างใช่นี่คือต้นภูด่างโอ้โหสุดยอดมากจริงๆอะแบบว่ามันต่างจากที่เราเคยเจอเนาะแต่มันคือไม่ใช่แบบว่าระยะเวลาใช่ไหมคะแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับที่ที่น้องเกาะใช่ใช่คือถ้าเจอหลักแน่นๆแข็งแรงก็คือขึ้นได้และอย่างนี้ขึ้นไปกับแบบเสาเหล็กอย่างเงี้ยมันขึ้นได้ไหมมันอยู่ที่ว่ามันเกาะได้ไหมเออถ้าให้พี่ยักษ์เขียวแนะนำอ่ะไม่แนะนำเสาเหล็กเพราะเหล็กมันเกาะยากหนึ่งแล้วก็มันร้อนถ้าโดนแดดโดนอะไรเงี้ยครับมันร้อนต้นไม้ก็ควรจะเป็นแบบต้นไม้เนาะต้นไม้ขอนไม้อะไรก็ได้ฮะผนังแบบก่ออิฐเปื่อยเงี้ยหรืออิฐบล็อกเงี้ยมีชื้นๆหน่อยนะไปเลยสบายจริงๆภูด่างมีรายละเอียดลงไปอีกคือจะเป็นแบบเขียวเลยที่เราบางคนเรียกภูเขียวเงี้ยก็มีด่างก็มีด่างหลายแบบด่างออกเหลืองๆด่างออกขาวๆแบบราชินีหินอ่อนแบบอะไรเงี้ยมีอีกหลายอย่างเลยแต่ขอให้เป็นพวกภูด่างเนี่ยใช้ได้ทนมหาทนอันนี้ต้นแรกอีกชนิดนึงคืออาจจะเป็นชนิดที่คนมองข้ามกันอยู่เหมือนกันนะก็คือจังไม่ค่อยเคยเห็นใช่ไหมไม่ค่อยเคยเห็นแบบว่าข้างๆค่ะแต่สวยนะไม่ค่อยชอบใช้กันเพราะว่ามันรกดังนี้มันเป็นปาล์มชนิดนึงนะมันขึ้นเป็นกอครับแล้วมันก็จะมีลูกเล็กเด็กแดงอะไรของมันแทงขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยไอ้ใต้ต้นมันก็เลยจะรกๆแล้วมันก็มีเส้นใหญ่ๆอะไรของมันนัวๆอย่างเงี้ยจังนี่จะบอกว่าทนเพราะว่าที่ห้องที่ทำงานเนี่ยก็ปลูกไว้เหมือนกันนะก็อยู่เป็น10ปีเหมือนกันนะครับไม่ได้ย้ายเลย
แต่มันก็จะมีความประหลาดอยู่ก็คือว่ามันจะไม่โตแล้วมันจะไม่ตายอันนี้จะนำไปสู่อีกทฤษฎีหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังแสงอ่ะที่ต้นไม้ได้รับอะครับมันจะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันที่ต้นไม้จะมีรีแอคชั่นกับความเข้มแสงนะต้องทำความเข้าใจก่อนนะความเข้มแสงคือ light intensity หรือ illumination นะที่มันมีหน่วยเป็น lux หรือหน่วยเป็น foot candle เราสามารถใช้โทรศัพท์เราวัดได้นะคือถ้าแสงมันมากเพียงพอเนี่ยต้นไม้ก็สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ตามธรรมชาติถ้าแสงน้อยเกินไปต้นไม้ตายแต่มันจะมีช่วงแสงช่วงกลางๆอยู่ช่วงหนึ่งที่จะทำให้ต้นไม้อยู่ได้แบบไม่โตและไม่ตายแล้วแต่ชนิดของต้นไม้มันไม่สามารถที่จะฟันธงลงไปได้ว่าต้นไม้ชนิดเนี้ยต้องการแสงเท่านี้ถึงเท่านี้แค่นี้นะจะเป็นช่วงทองของมันเนี่ยยากมากครับอย่างสมมติว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเราคือโฮโมเซเปียนเซเปียนเหมือนกันใช่ป่ะเราคือชนิดเดียวกันทุกคนถูกไหมไหมไม่ชอบกินผักเนี้ยแต่ออยแบบกินผักเป็นเต่าเลยเนี้ยเฮ้ยแล้วเราจะสรุปได้ไหมอ่ะ เราชนิดเดียวกันต้นไม้เหมือนกันนะครับต้นไม้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันอ่ะแต่ว่าตอนเด็กถ้าโตมาจากคนละที่ก็มีนิสัยที่ชอบสภาพแวดล้อมแตกต่างกันแต่ต้นไม้เนี่ยก็จะมีความเหมือนคนอยู่อีกอย่างคือมีการปรับตัวได้มันก็จะมาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่มันก็จะค่อยๆปรับตัวของมันถ้าปรับตัวไม่ได้ก็ตายไปถ้าปรับตัวได้ก็อยู่แล้วต้นไม้แต่ละชนิดก็มีสมบัติในการปรับตัวแตกต่างกันไม่เท่ากันบางต้นแบบโตมาแล้วเอาแต่ใจตัวเองถ้าย้ายที่มันนิดหน่อยก็ตายเลยเงี้ยบางชนิดก็ปรับตัวได้บางชนิดปรับตัวได้แต่ว่าต้องค่อยๆเทรนมันอ่ะคือถ้าจะซื้อต้นไม้อ่ะครับก็ต้องดูก่อนว่าเขาเลี้ยงมาแบบไหนเขาแบบเขาเทรนมาให้อยู่ในร่มแล้วหรือยังแล้วเราจะเอาไปไว้ที่ไหนก็บอกคนขายไปเลยพี่หนูจะซื้อไปไว้ในห้องนอนคนขายเขารู้เพราะว่าเขาปลูกต้นไม้มากับมือครับเขาก็จะแบบจัดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยว่ามันต้นที่เขาบอกว่าใช้กันเยอะๆอย่างไรนะคะอย่างอินเดียที่คนชอบตั้งไว้ในบ้านมันจะมี2ต้นที่ฮิตกันมากเลยใช่ไหมมียางอินเดียกับไซไบสักอะแต่ยางอินเดียจะเหมือนจะวาริเอชันจะเยอะกว่าใช่ไหมครับไอ้2ต้นเนี้ยคืออาจจะตั้งชื่อว่ายางอาจจะตั้งชื่อว่าสักไบสักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือมันเป็นพวกไซทั้งคู่เป็นพวกไฟคลาสอะซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันปรับตัวเก่งแล้วมันโตเร็วซึ่งจริงๆแล้ว2ชนิดเนี้ยเป็นพืชทนล่มแบบใช้กันมานานแล้วขนาดที่ว่าสมัยก่อนทำเป็นต้นไม้ปลอมอ่ะก็จะมีอยู่2แบบมีทรงต้นไทรกับทรงต้นปาล์มทรงต้นไทรก็คือไอ้ไทรย้อยใบแหลมนี่แหละเอามาทำเป็นต้นไม้ปลอมมันทนแหละมันก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าทีนี้อย่างที่บอกครับว่าช่วงแสงอ่ะถ้าเกิดเรามาปลูกแล้วแบบหลายคนจะเจอปัญหารับประกันได้เลยว่าตอนนี้ต้องมีคนเจอปัญหาแน่ๆว่าปลูกแล้วแบบเกิดเอาไปปลูกริมหน้าต่างเลยที่มันได้แดดเยอะหน่อยได้แสงเยอะหน่อยมันโตทีนี้โตแบบในร่มอ่ะนึกออกปะมันจะไม่แตกเป็นพุ่มออกมาสวยๆเหมือนอยู่ข้างนอกมันจะเป็นต้นเดี่ยวนั่นแหละแล้วมันก็จะยาวออกไปเรื่อยๆแบบยางอินเดียยาวเฟื้อยไปเป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเกิดปัญหาแล้วแบบมันยาวไปแล้วน้องไม่สวยแล้วจะตัดน้องสักครึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อให้มันสวยอยู่อะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องถามตัวเองกันดีๆแล้วแหละว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกมาเพื่อตัดหรือเปล่าหรือเราปลูกมาเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตไปตามวิถีของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกชนิดก่อนจะปลูกก็สำคัญมากต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมจริงๆแล้วพวกไซไบสักยางอินเดียนี่มันเป็นต้นไม้ใหญ่อะมันสูงแบบ20เมตรอะไรอย่างเงี้ยได้เลยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาปลูกก็คิดดีๆแล้วกันแต่ต้องระวังให้ดีนะพวกนี้บางทีเวลาปลูกแล้วดินเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าดินเนี่ยเราเอาดินอะไรก็ไม่รู้เข้าไปปลูกเนี่ยนะครับมันมีเชื้อโรคมีเชื้อรามีแมลงอะไรมากัดดินนะครับพอมาเจอความชื้นพวกนี้ก็โตทำต้นไม้ตายอ่ะทำรากเน่าทำต้นไม้ตายใบก็ร่วงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นว่าร่วงไม่มีสาเหตุก็ขุดดินดูรากนะครับเน่าอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าต้นไม้เนี่ยเวลาจะออกดอกมันมีอยู่2วิธีที่จะทำให้ต้นไม้ออกดอก1มีความอุดมสมบูรณ์เต็มที่มีสุขภาพดีเต็มที่แล้วต้องมีแดดเยอะเพียงพอแล้วต้นไม้ช่วงที่จะออกดอกเนี่ยมันต้องใช้ช่วงแสงคนละช่วงกับช่วงที่มันมีแต่ใบด้วยนะสีของแสงอ่ะอันนี้เป็นไลท์คุณภาพนี่อีกเรื่องนึงช่างมันยังไม่ต้องพูดเดี๋ยวลึกเกินประเด็นที่2ที่ต้นไม้จะออกดอกก็คือมันใกล้จะตายเจ้ากำลังจะตายแล้วเว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาทายาทเว็บในโลกใบนี้ด้วยทายาทเว็บในโลกใบนี้ด้วยในโลกใบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกอ่ะส่วนมากเลยอ่ะจะไม่ชอบล่ม
จะอยู่ร่มแล้วก็จะไม่ออกดอกถ้าใครซื้อไม้ดอกๆมาแล้วมันเลี้ยงอยู่ร่มๆเนี่ยนะไม่ออกดอกเลยอะไรเงี้ยแต่จะมีอยู่ต้นนึงที่มาปลูกแล้วมันก็ยังออกดอกสวยด้วยก็คือเดลีอยู่เชดก็ได้อยู่อินทีเรียก็ได้นะครับเดลีเนี่ยแล้วเป็นต้นไม้ที่แบบว่าอยู่ในอินทีเรียแล้วให้ดอกได้ด้วยเนี่ยอันนี้พิเศษนี่พิเศษมากนะครับนี่ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจราคาก็ไม่ได้แพงเลยแบบถ้าอย่างเดลีใบมันเนี่ย15 บาท 20 บาทจะซื้อมาปลูกเหอะอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราตั้งจุดประสงค์ว่าเราจะปลูกต้นไม้เพื่อที่จะแบบให้มันสร้างบรรยากาศดีๆให้เราอะนะให้เราแบบว่ารู้สึกสบายใจมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ต้องไปซื้อของแพงไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ว่าตอนนี้แบบกำลังได้ความรู้เยอะมากจริงๆไว้อดใจรออีกนิดเดียวเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีความที่แน่นแบบนี้อีกกับพี่ยักษ์เขียวและไปเจอใหม่ออยค่ะโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการยักษ์เขียวนะครับยักษ์เขียวโอเคไปกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ